โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox Map Circus Tower Defense กันนะฮะซึ่งวันนี้ตัวละครที่ผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือ,อพอมนตุ๊ก,กตาพอมนินะครับแล้วก็ตุ๊ก,กตาแจ็คนะครับใช่ซึ่งโหมดที่เราจะเล่นก็คือโหมดนี้เลยนะฮะโหมดแจกตัวละครฟรีนะฮะราคา,า999โลบัท <laughs> เราจะมาดูความสามารถของตัวตุก๊กตาที่เราได้มานะครับแล้วก็จะมาลุ้นกันด้วยว่าผมจะชนะโหมดนี้หรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับใช่เราได้ตัวฟรีตัวใหม่มาถึงสองตัวด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านโหมดนี้ได้หรือเปล่า <laughs> รอบที่แล้วเรามีตัวดาเมจแค่ตัวควีนมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวนะนั่นคือตัวนี้นะครับ แต่รอบนี้เราพาตุ๊กตาพรอมนิ่กับตุ๊กตาแจ็คมาด้วยผมคิดว่าเราน่าจะผ่านได้นะเพราะว่ารอบที่แล้วก็เกือบผ่านนะครับเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะผ่านได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ขอฟาร์มเงินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพอมีเงินพร้อมวางพรอมนิแล้วก็แจ็คเมื่อไหร่เราค่อยมาดูว่าความสามารถของทั้งสองตัวนี้มีอะไรบ้างนะฮะรอแป๊บหนึ่งเดอ้อขออนุญ,ญาตฟาร์มตังก่อนนะครับโอเคมาตอนนี้ผมก็ เตรียมทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตุ๊กตาพอมนินั้นแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับเออค่าวางอยู่ที่200เนาะวางมาตอนแรกดาเมจ100นะครับครูดาวหนึวิเลนส0นะฮะไม่ตีเ e นะตีแบบเป็นลายตัวนะครับอัพเกรดขั้นต่อมา500บาทนะครับดาเมจเพิ่มเป็น200ครูดาวน์นนะฮะเลนสิเนาะอัพต่อไป550บาท ดาเมจ500คูดาวศูน์จุเหมือนเดิมนะฮะเลน20อัพขั้นต่อไป600บาทนะฮะดาเมจ900คูดาวศูน์จุเท่าเดิมแล้วก็เลน25นะครับอัพอ,อีกนะครับาดาเมจ1,200ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเนาะอัพอ,อีกโอเคตันแล้วนะฮะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่2,000คูดาวศูน์จุเลน25นะครับผมสำหรับตุ๊กตาพอมนี่นะฮะอัพอตันเนาะก็ ใช้ได้เลยนะครับผมโอเคถ้างั้นเรามาดูซิว่าสาวาตวางได้กี่ตัวนะครับ1 2 3 4 5สองมห้า๋อวางได้6ตัวเท่านั้นนะครับวางได้น้อยจังโอเคคราวนี้มาดูตุกตกต๊กตาแจ็คนะครับตุ๊กตาแจ็คนาะวางตอนแรกดาเมจ2 0 0พันนะครับคูดดาวหนึ่งวินาทีเลนส์10นะฮะร,ราคาวางตอนแรกอยู่ที่1,000พเนาะ อัพเกรด200นะฮะเพิ่มดาเมจเป็น2 5 0 0นะครับคูดาวยัง1วิเหมือนเดิมแต่เลนส์เพิ่มเป็น15เนาะอัพขั้นต่อไปนะครับดาเมจ4 00 0คูดาว0.7น์วินาทีนะครับเลนอยู่ที่20อัพขั้นต่อมาดาเมจ6 0 0 0คูดาว0.7น์วินาทีนะครับเลน25นะ้เนาะอ่าพรออ้อมมาอีกก็จะเป็นดาเมจ5 0 0 0นะครับคูดาว0.5น์้เลน25นะ ขั้นสุดท้ายดาเมจ8,000นะครับอู้ดาเมจเยอะมากเลยนะดาเมจตั้ง8,000นะฮะดาเมจ8,000คูดาว0.5เลน25นะครับสำหรับตุ๊กตาแจ็คมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าวางได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับ1 2 3 4เอา้าวางได้แค่4ตัวเองนะฮะน้อยมากอืมทั้งตุ๊กตาแจ็คแล้วก็ตุ๊กตาพอมนี่ถือว่าตีได้แรงดีนะครับแต่ข้อเสียคือวางได้น้อยมากเลยแล้วก็ ไม่ตีเอลีด้วยนะครับตีแบบเป็นลายตัวละครอ,อูก็อืมมันค่อนข้างแย่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันตีแบบเป็นลายตัวใช่อืมเดี๋ยวเราขายทิ้งทั้งหมดก่อนนะฮะเราไปวางตรงอื่นดีกว่านะฮะเอาไปวางไว้กันมอนวิ่งไว้เ <laughs> อาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะสีแยกพรอมนิ ถึงปะไม่ถึงเนะาะยั้นขยับเข้ามาอีกนะฮะยังไม่ถึงขยับเข้ามาอีกอันนี้เต็มวงนะฮะเจตัวละครพอมนี่กับแจ็คก็ดีนะครับผมแต่ข้อเสียหลักๆเลยคือวางได้น้อยมากและก็ไม่ตีเอลีนะฮะ ใช่ไม่สามารถตีโอีได้แล้วก็วางได้จำนวนค่อนข้างน้อยโอเคเราจะวางไว้ที่สีแยกตรงนี้นะฮะสำหรับตุ๊กตาพอมนี่เวลามอนมันเลยควีนมามันก็จะได้โดนตุ๊กตาพอมนี่เราลุมลุมถึงนะฮะแล้วก็ตุกตกต๊กตาแจ็คด้วยตุ๊กตาแจ็คเลนเยอะกว่าพอมนี่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราเอามาไว้ตรงนี้น่าจะได้อยู่ใช่ป่าวะ่าไม่ไม่ไม่ไมตุ๊กตาแจ็คเลนเท่าพอมนี่ ทุกอย่างเท่ากันเกือบทั้งหมดยกเว้นพลังโจมตีกับปูดาวที่ต่างกันนิดนึงนะฮะอืมถ้างั้นก็คงต้องวางอยู่ด้วยกันกับพอมนี่นั่นแหละเพราะว่าเลนส์มันเท่ากันนะฮะอืมลูก,กตาแจ็ควางได้แค่สามตัวเองโอ้ยและอย่างนี้ผมจะผ่านไหมเนี่ยผมจะผ่านร้อยเวฟไหมครับเนี่ย ผมตอนแรกผมมั่นใจมากเลยนะว่ารอบนี้ผมน่าจะผ่านร้อยเวฟเว้ยผมน่าจะได้ตัวละครใหม่ที่ราคา9 9 9บ้าโลบักแบบฟรีแบบผ่านร้อยเวฟนะฮะแต่ว่าตอนนี้ชักไม่มั่นใจแล้วว่าจะผ่านร้อยเวฟได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าตุ๊กตาพอมนี่กับตุ๊กตาแจ็คโจมตีหนักจริงแต่ว่าวางได้แค่นี้เองนะครับพอมนี่5้าตัวส่วนแจ็คแค่3ตัวเองอะซึ่งมันเลยทําให้ผมไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่า มันควรจะวางได้ตัวละสิบนะฮะตุ๊กตาพอมนี่สิบยักษ์สิบเนาะเออนี้วางได้แค่แจ็ค์สามพอมนี่พอมนี่ห้าเองอ่ะหรือไม่ก็แจ็คห้าพอมนี่สิบก็ได้นะครับเออแต่นี่คือพอมนี่ห้าแจ็คสามมันน้อยเกินไปนะฮะผมว่าดามเมจเราไม่พอให้ชนะลอยเวฟแน่ๆเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับไหนๆเราก็มาแล้วเรามาลองดูกันสักตั้งหนึ่งนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ ก็ไม่ได้ <EN> อ๋อผมลืมบอกไปนะฮะลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับคือว่าตอนนี้เกมมีการอัปเดตตัวละครชายนี่มาแล้วนะฮะนี่ผมได้พี่หนอนระดับชายนี่มานะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่300นะครับแต่พอมันเป็นชายนี่แล้วดาเมจมันพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับดาเมจเพิ่มเป็น300 90จาก300นะฮะตอนที่ไม่ได้เป็นชายนี่ดาเมจมันอยู่ที่300นะครับพอเป็นชายนี่แล้วดาเมจ390กก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เกมอัปเดตระบบตัวละครหายากมาแล้วนะฮะชายนี่นะฮะลืมบอกไปลืมบอกไปใช่โอเคตอนนี้ผมก็วางยูนิตครบหมดแล้วนะฮะต่อไปก็แล้วแต่เวนแตก,กรกมนะครับผม <c oughs> สุดแต่เวนแตกร,รมจะนำพาแล้วตอนนี้ใช่ดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่านะฮะโว้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 โวโวโวทำไมตัวดีมันเยอะขึ้นนะฮะ ปกติไอตัวจริงๆนี่มันมีแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรอรอบนี้มาสี่ตัวเลยนะครับผมผมว่าเราแตกแน่ๆลยเหอะผมว่าเกมอัปเดตแงๆเลยนะฮะเกมอัปเดตเพราะว่าผมเท่าที่ความทรงจําผมจําได้ก็คือตอนช่วงเวฟประมาณนี้มันมีไอตัวจริงๆแค่ตัวเดียวนะฮะทำไมมันมีตั้งสี่ตัวนะฮะโอ้เราแพ้เลยนะครับผม แต่ว่าเท่าที่เห็นเลือดคือเลือดมันเหลือประมาณ4แสนอืมเราอาจจะต้องหาตัวที่แบบตีแรงกว่านี้แล้วก็วางได้เยอะกว่านี้นะฮะคือตุ๊กตาพอมนี่กับตุ๊กตาแจ็คมันวางได้น้อยไปนะฮะผมคิดว่าดามเมจมันโอเคนะแต่มันวางได้น้อยไปเว้เราต้องหาตัวอื่นมาอีกนะครับตัวที่ดีกว่านี้ <c oughs> เราแพ้อ,อีกแล้วอ่ะโอเคนะฮะวันนี้ก็ พอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสุดท้ายเราก็ยังไม่ผ่านอ่100ร้อยเวฟนะฮะผมได้แค่เกือบเพ้อแย่ชะมัดเลยย,ย่อเกมอัปเดตด้วยนะฮะอัปเดตไอตัวกริ้งๆอ่ะปกติมันมีแค่ตัวเดียวเว้ยตอนนั้นน่ะจําได้ปะ่ะแต่รอบนี้มันมาสี่ตัวรวดเลยนะฮะโคตรแย่เลยอ่ะต่อไปเราต้องหาตัวละครที่แข็งแกร่งกว่านี้มาอีกนะฮะก็โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวจบ คลิปประตูียแควนี้ก่อนแล้วกันนะครับี๋้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับบายจ้าจุ๊บจุ๊บ